ลิปนี้นะคะนัดดี้จะมารีวิวแล้วก็สวอชสีนะคะครีมบัตที่เรียกได้ว่าหลายคนนะคะชอบแล้วก็ใช้กันอยู่นะคะนี่เลยเป็นครีมชีคจากแคนเมกนะคะน่ารักมากครีมชีคจากแคนเมกมีทั้งหมดอยู่8สีด้วยกันที่นัดดี้จะเอามาสวอชให้ทุกคนได้ดูกันนะคะแล้วก็เขามีอยู่2แบบนะคะเผื่อบางคนยังไม่รู้แบบแรกจะเป็นแบบเนื้อครีมนะคะซึ่งเป็นแบบเนื้อครีมเนื้อมูสนะคะแล้วก็แบบที่2นี่จะแบบเนื้อเจลใสนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูแบบเนื้อครีมก่อนดีกว่านะคะสีแรกว่าสีจะเป็นยังไงจะน่ารักขนาดไหนนะคะคลิปนี้จะมาสอนแต่งหน้าด้วยนะคะเป็น2ลุคด้วยกันค่ะลุคแรกจะเป็นแบบว่าสาวแบ๊วๆนะคะน่ารักสไตล์สาวญี่ปุ่นนะคะแล้วก็ลุคที่2จะเป็นลุคที่แบบสาวเปรี้ยวเซ็กซี่ขึ้นมาหน่อยนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูลุคแรกกันเลยดีกว่าจ้ะขั้นตอนแรกนะที่จะลงเป็นตัวนี้นะคะพอ Cover Concealer จากเซซานค่ะตัวนี้จะทำหน้าที่อำพรางรูขุมขนนะคะก็ทาในจุดที่รูขุมขนเราเห็นชัดนะคะแล้วก็จุดไหนที่แบบหน้ามันมากๆนะคะจุดไหนที่เครื่องสำอางแบบชอบหลุดนะคะตัวนี้จะทำให้เครื่องสำอางติดทนด้วยแล้วก็แต่งหน้านี่จะดูเรียบเนียนขึ้นนะคะจะมีสีอยู่นะคะนิดหน่อยปรับสีผิวให้ดูสม่ำเสมอขึ้นด้วยจะต่อด้วยการลงรองพื้นค่ะหลังจากที่เราลงรองพื้นเสร็จนะคะอย่าเพิ่งทาแป้งนะคะเราจะมาลงครีมชีคในตอนนี้กันเลยนะคะนัตตี้จะเลือกใช้เป็นครีมชีคแบบเนื้อเจลใสนะคะเพราะว่าคือลุคของสาวญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะเน้นแก้มที่ชัดมากๆเลยค่ะคือการปัดแก้มสไตล์ญี่ปุ่นนะคะเขาจะไม่เน้นให้การปัดแก้มฟุ้งมากนะคะจะปัดเหมือนแบบคล้ายๆกับแบบคนเมาอะไรประมาณนี้ค่อยๆแตะนะคะค่อยๆเกลี่ยครีมปัดตัวนี้เกลี่ยง่ายนะคะเนี่ยค่ะสีแก้มเนี่ยก็จะดูกลืนไปกับผิวเรานะคะแล้วก็ดูเหมือนมีเลือดฝาดจริงๆอ่ะมันจะแตกต่างจากการที่เราใช้บลัชออนที่เป็นแบบฝุ่นนะคะแล้วก็จะติดทนกว่าด้วยต่อไปก็จะเซตด้วยแป้งโปร่งแสงนะคะตัวนี้เป็นแป้งโปร่งแสงที่ผสมชิมเมอร์ที่เนื้อละเอียดมากๆนะคะตัวนี้เป็นของเซซานสีที่ใช้คือสี01นะคะแต่ว่านาตี้จะใช้แปรงในการปัดนะคะเบาๆก็พอเทียนคิ้วค่ะใช้เป็นตลับนี้นะคะจากเซซานค่ะตัวนี้จะมีอยู่3สีด้วยกันแล้วก็แปรงคือนุ่มมากๆเลยนะคะที่จะใช้สีตรงกลางก่อนนะคะใช้แปรงด้านนี้ค่ะแตะสีที่อ่อนที่สุดนะคะในการเช็ดดิ้งสันจมูกค่ะแล้วก็เป็นเลนที่หัวคิ้วให้ฟุ้งๆนะคะรวมไปถึงลากลงมาที่บริเวณสันจมูกด้วยใช้มาสคาร่าปัดสีคิ้วให้คิ้วอ่อนลงนะคะก่อนลงอายแชโดว์นัตตี้จะลงตัวนี้นะคะเป็นอายแชโดว์เบสจากแคนเมกค่ะตัวนี้จะทำให้อายแชโดว์นี่ติดทนนานแล้วก็สีชัดมากขึ้นค่ะค่อยๆแตะทั่วเปลือกตานะคะต่อไปก็จะลงเป็นตัวนี้นะคะจากแคนเมก Glow Twin Color นะคะตัวนี้จะเป็นได้ทั้งอายแชโดว์แล้วก็ไฮไลท์นะคะเป็นชิมเมอร์เนื้อโปร่งแสงค่ะใช้เป็นสีนี้นะทาลงมาที่บริเวณหัวตาด้วยนะคะนัตตี้จะลงเป็นอายแชโดว์สีน้ำตาลนะคะผสมชิมเมอร์ทาลงไปนะคะเป็นเส้นตรงธรรมดาได้เลยค่ะด้านล่างด้วยนะคะนิดหน่อยค่ะลงไลเนอร์สีน้ำตาลนะคะกรีดให้ชิดกับแนวขนตาค่ะปัดมาสคาร่าค่ะใช้เป็นมาสคาร่าสีดำจากเซซานค่ะต่อไปก็จะลงไฮไลท์นะคะใช้เป็นตัวเดียวกันกับที่ทาเปลือกตานะคะใช้สีนี้ค่ะส่วนสีปากนะคะนัตตี้ใช้เป็นสีเดียวกันกับที่ทาแก้มเลยค่ะไอ้
star chained to our past we had closed our มาต่อกันที่ลุคที่2นะคะลุคนี้จะเป็นสาวที่แบบเปรี้ยวขึ้นมาหน่อยนะคะนัตตี้จะแต่งต่อจากลุคเดิมนะคะคือนัตตี้ลบแค่แก้มแล้วก็ปากออกเท่านั้นนะคะเดี๋ยวจะมาแต่งตาให้มันเฉียวให้มันคมขึ้นอีกนะคะนัตตี้จะใช้สีน้ำตาลเนื้อแมตต์ค่ะลงบริเวณหางตานะคะก็จะกรีดไลเนอร์นะคะสีดำเข้มนะคะกรีดให้หางตายกขึ้นมานะคะแล้วก็เฉียวด้วยต่อไปนัตตี้ก็จะติดขนตาปลอมนะคะขนตาปลอมของ D-Up นะคะตัวนี้คือสวยมากๆนะคะแล้วก็ขนตาคอนนุ่มมากด้วยนะนัตตี้ใช้เป็นเบอร์918ค่ะใช้กับกาวติดขนตาปลอมของ D-Up เช่นกันค่ะก็จะปัดมาสคาร่าลงไปอีกค่ะส่วนสีแก้มนะคะนัตตี้จะลงเป็นสีอ่อนนะคะเป็นแบบเนื้อครีมค่ะบัชเนื้อครีมนะคะสี05เพราะว่าคือเราจะทาปากสีแดงนะคะแก้มก็จะเน้นบริเวณหนกแก้มนะคะค่อยๆแตะๆค่อยๆเกลี่ยค่ะใช้สีนี้ลงที่ริมฝีปากนะคะเป็นแบบเนื้อเจลใส CL01 ค่ะจะใช้แปรงในการทาค่ะ